สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับนี่ก็ Big C นะครับเมืองดาลัดประเทศเวียดนามเป็น Big C ที่ไม่เหมือนใครนะครับนู้นเป็นทะเลสาบดาลัดครับด้านนู้นจะเป็นตัวเมืองตรงนี้ก็อีกฝั่งทะเลสาบแต่ก็ใกล้ๆกับตัวเมืองก็ห่างกันไปสักกิโลนึงที่นี่ไม่เหมือนใครเพราะว่า Big C เนี่ยที่นี่เนี่ยครับเขาทำเป็นอาคารซ่อนอยู่ในเนินนะฮะแล้วก็ลงไปใต้ดินอีกนะครับมีป่องขึ้นมาข้างบน1ป่อง2ป่องนะครับแต่ว่าตัวอาคารทั้งหมดเนี่ยซ่อนอยู่ข้างล่างนะฮะก็เป็นการวิธีที่กลมกลืนกับธรรมชาตินะครับสามารถตั้งได้อยู่กลางเมืองแต่ว่าไม่เป็นทัศนะที่แบบแย่ต่อสายตานะครับถ้าดูจากทางนู้นเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้มีห้างอยู่นะครับเป็นห้างที่ซ่อนอยู่แล้วก็ตรงนี้กลายเป็นลานอเนกประสงค์นะครับสามารถเป็นอัศจรรย์นะฮะและนั่งชมนั่งการแสดงอะไรเงี้ยได้ในงานถ้าจำเป็นขึ้นมามีฝนกำลังตกครับด้านนู้นก็ทะเลสาบครับผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากครับแต่บ้านเราเนี่ยจะแบบไม่มีลักษณะอย่างนี้ครับข้างนอกนี่ก็คนมาเดินเล่นนั่งเล่นอะไรต่ออะไรกันโหฝนตกแล้วครับเดี๋ยวต้องหลบเข้าไปข้างในเริ่มลงละนี่ครับตรงนั้นป่องเขียวอันนึงนะแล้วก็ตรงนี้ป่องเหลืองตัวห้างอยู่ข้างในนี่ครับภายใต้ตะจันแล้วก็ลงไปใต้ดินอีกส่วนหนึ่งครับทั้งใครที่มาดาลัดใหม่นะครับแล้วก็ดูในแผนที่ว่าบิ๊กซีแต่ว่าเฮ้ยไม่เห็นบิ๊กซีอ่ะมันอยู่ตรงไหนเพราะมันไม่หน้าตาแบบบิ๊กซีบ้านเราอ่ะเขาอยู่ใต้เนินนะครับแล้วก็ทำหนึ่งครับเดินเข้าไปอาคารดูนก็มีโซนด้านนี้ก็ที่จอดรถครับอยู่ใต้เนินนี่ก็เป็นร้านอาหารแบบสไตล์โรงอาหารซีอยู่ตรงนู้นครับนี่ออกไปก็เป็นอีกประตูนึงครับที่ออกไปทะเลสาบครับทุกคนเข้ามาหลบฝนต้องแวะเข้ามาตรงนี้ครับนอกจากหาอะไรกินแล้วก็มีห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำอยู่ด้านเข้ามาข้างในก็เป็นห้างนะครับอยู่ใต้เนินที่เราเห็นเมื่อกี้ครับของเล่นฟุตคอร์ดแล้วก็เนี่ยป่องที่เราเห็นนะซ่อนอยู่ในเนินครับนี่ครับก็มองไปด้านล่างมีทางออกครับเขามาหลบฝนกันนะเขาขึ้นมาบนยอดเนินนะครับนี่ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วครับนู่นก็นี่ครับโดมกระจกที่เห็นเนี่ยฮะแล้วก็มีลานนั่งมีอะไรต่ออะไรครับดีไซน์สวยงามครับตรงนี้ก็ออกถนนนะครับเป็นถนนด้านนู้นก็เป็นทะเลสาบนะครับก็ออกแบบดีมากครับชอบมากแล้วคนก็ชอบด้วยนะครับมาเที่ยวทะเลสาบก็แป๊บเดียวนี่แวบเข้าห้างได้เลยส่วนเห็นเป็นเต็นท์นู่นขายของกินนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ